สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนตำรวจใช้เวลาสอบปากคำนายศรีสุวรรณจันยากรณีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินอธิบดีกรมการข้าวสล้านบาทนานเกือบ9ชั่วโมงโดยให้ในายศรีสุวรรณชี้แจงภาพบริเวณจุดทิ้งถุงเงินโฉนดที่ดิน5แปลงเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์รวมถึงของกลางที่ตรวจยึดมาได้จากที่บ้าน และแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบร่วมกันข,ข่มขืนใจผู้อื่นให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันข,ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดตามหมายจับสารอาญาคดทีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งนายสีสุวรรณให้การปฏิเสธทุกข้อหาและยื่นเงินสด4 0 0,000บาทเพื่อขอประกันตัวซึ่งพนักงานสอบสวนไม่คัดค้านและอนุญาตให้ประกันตัวนายสีสุวรรณยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวส่วนที่โยนเงินจำนวน5แ0,000บาททิ้งข้างบ้านเนื่องจากเห็นว่ามีผู้นำเงินมาแขวนไว้ภรรยาซึ่งไม่รู้เรื่องได้นำเงินดังกล่าวมาให้ดูเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เงินของตนเองและเข้าข่ายน่าสงสัยจึงนำไปทิ้งเพื่อปัดให้พ้นตัวไปก่อน ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกตกใจแต่ก็ไม่ได้ทำให้เสียขวัญยังมีกำลังใจที่ดีอยู่โดยเชื่อว่าการถูกกล่าวหาครั้งนี้มาจากผู้ที่เสียประโยชน์ในคดีที่ตนเองกำลังตรวจสอบซึ่งตนพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเรียกร้องการทุจริตของผู้มีอิทธิพลต่อไป ขณะที่นายยศวริชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิตระบุเพียงสั้นๆว่าไม่ได้เรียกรับเงินตามที่ถูกกล่าวหาและได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด400,000บาทเพื่อขอประกันตัวเช่นกัน